สวัสดีครับทุกคนหลังจากเขาไปเอาตัวหนอนมาแล้วเขาก็มาอยู่ในแม่น้ำแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือแม่น้ำใหญ่ในป่านะครับเขาจะมาเอาปลานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายปลาให้ดูแล้วผมจะเงียบคลิปนี้เป็นคลิป1ต่าง5นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิยาวนะครับเดี๋ยววิดีโอมันสิยาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเขามาตกปลากันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีตกปลาโดยบดได้ใส่เบ็ดเฮ็ดแนวใดนะครับทุกคนครับทุกคนเขาก็เอาเหยื่อมามัดใส่ไม้ที่เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะตกปลานะครับทุกคนดูนะครับได้ปลานะครับทุกคนดูนะครับตกได้น้อยหนึ่งเลยนะครับทุกคนได้ปลานะครับนี่อันนี้ก็คือปลาที่ตกได้นะครับได้ตุ่นปูด้วยนะครับนี่คือวิธีตกปลาโดยไม่ได้ใช้ตะขอหรือเบ็ดนะครับทุกคนใช้ไม้ลูกเดียวนะครับเขาปลาถ้าบ่มีเบ็ดก็หาวิธีนี้นะครับแต่ปลาตัวนี้มันจะกินแต่เหยื่อตัวนี้นะครับทุกคนถ้าเอาอันอื่นล่อมก็จะไม่กินนะครับมันจะกินแต่เหยื่อที่เอามาจากในบ่อไม้ไผ่นะครับทุกคนดูนะครับน้องเป๋เขาเป๋เขากำลังทำน้ำลูกดูนะครับดูมันปลาแล้วครับเราจะตกไปทางนี้ขึ้นไปภูนะครับขึ้นไปทางแม่น้ำนี่ครับทุกคนปลาตัวนี้จะตกได้แต่ช่วงนี้นะครับทุกคนช่วงที่มีหนอนตัวนี้นะครับเอาคิดแค่เดือนตกก็ได้นะครับแต่ว่าต้องได้ใส่เบ็ดตกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใส่เหยื่อตัวนี้ไม่ทัดตกก็ได้นะไม่ทัดเอาเบ็ดตกก็ได้นะครับทุกคนเอาเหยื่อตัวนี้รอดได้นะครับได้นะครับทุกคนนี่คือปลานะครับปลาและกระปูนะครับทุกคนครับเลยต้องชัวร์เลยนะแล้วเป็นปูครับทุกคนเป็นปูกินเหยื่อแล้วครับถ้าจะดีนี่คือเอาคู่นะครับทุกคน
เอาคูน้ำน้อยให้มานะดีกว่านะครับบริเตียนมาก็เลยเอาใส่ถุงเลยนะครับทุกคนลมดีนะครับค่อยตกไปเลยนะครับทุกคนตกปลาแบบนี้ไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับทุกคนนี่ได้แล้วครับทุกคนใจเย็นค่อยหาบ่อนที่มีปลาตกก็ค่อยตกปลายนะครับทุกคนไปเอาเหยื่อนะครับแล้วเหยื่อมาตกปลานะครับทุกคนเอาไม้นะครับเอาไม้มาทางเป็นเส้นๆแล้วก็เอาไม้ไผ่นะทุกคนมัดใส่เลยก็ตกได้เลยนะครับมัดเหยื่อละลายตัวไว้นำกันเลยนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าเสียงน้ำมันดังครับทุกคนเพราะว่าไผ่ในน้ำมันก็จะดังนิดนึงนะครับทุกคนหน่วยนะน้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสมากเลยนะครับได้แล้วครับทุกคนนี่ได้แล้วครับตกง่ายๆแบบนี้เลยครับทุกคนถ้าแม่น้ำมีปลาหลายนี่ตกมือหนึ่งนี้ได้เป็นคู่เลยนะครับทุกคนนี่คือแม่น้ำเที่ยวจะไปขึ้นไปพี่โค้นนะครับทุกคนดูโค้นนะครับดูนะครับทุกคนดูดีๆต้องเห็นปลาได้นะครับทุกคน
กแล้วทุกคนต่อแล้วเรามาขอเชื่อนต่อแล้วก็แล้วก็มุมมือเท่าไหร่ครับวิธีหากินตามธรรมชาติของชาวเผ่าประมาณนี้นะทุกคนเข้าป่ายิงกระรอกตกปลาหาปูหาคุกหาคุ้งกินในธรรมชาติเลยนะครับและวิธีนี้ก็คือจะมาทำลายธรรมชาติหรือจะมาทำลายปลานะครับคือผมลบวิดีโอบางวิดีโอออกนะครับทุกคนมันก็เลยถ่ายได้อยู่นะครับถ่ายได้ประมาณ34นาทีนะครับทุกคนปลาครับทุกคนไปชิมพวกเราหน่อยนะฝนตกแล้วครับทุกคนฝนนี่ตกตลอดเลยนะทุกคนยามนี้ก็บ่มีหยามฝนแล้วมันก็ยังตกอยู่นะทุกคน
ลับไปตกยึดลุ่มนี่นะครับทุกคนฝนตกแล้วนะครับทุกคนเนอะดูดิเฮ้ยเฮ้ยปลาตุ่มแบบง่ายๆครับทุกคนเอาละครับทุกคนเทปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนผมมันจะเต็มแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับนี่ก็คือปลานะครับทุกคนมันก็จะได้แต่ปลาสักนิดเดียวคือสักนิดนี้นะครับทุกคนคือมันเป็นแบบนี้นะครับโบหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันแล้วกันกันแล้วถึงไว้ทำไมเชยหนีไปครับทุกคนเลยเสียดายได้แต่ตัวง่ายๆครับทุกคนบุหูมันเป็นปลาหยางนะครับทุกคนภาษาทางการเขาเป็นปลาหยังนะครับแต่ว่าเขามีซื้อเอื้อนตางภาษาเฮานะครับทุกคนเล็กนี่ก็คือปูนะครับทุกคนปลาเล็กปูนี่คือตัวน้อยครับพอแล้วครับที่ซื้อเป็นปลาเล็กเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเราไปใส่ใหม่แล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับ